This is the Standard Podcast. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณทุกคนไปพบกับเทคโนโลยีทางด้านไอทีนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวกุลณัฐเทียมอยู่เย็นแล้วก็อีกเช่นเคยนะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษก็คือคุณวรรณรัตน์พรวิวัฒน์ขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะสวัสดีครับข้าวหัวข้อวันนี้คืออะไรคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับAutomate Test โดยที่เราจะใช้ตัว Proxy Model ในการแบบวิเคราะห์การเทสค่ะแล้วมันเกี่ยวกับอะไรอะคะก็เราจะพูดถึงตัวเทสแล้วกันก็คือเทสอะปกติเวลาเราสร้างซอฟต์แวร์หรืออะไรเงี้ยหลังจากสร้างเสร็จแล้วอะเราต้องเทสด้วยเหมือนเพื่อยืนยันว่าไอ้โปรแกรมเราจะมีบั๊กมากที่สุดหรืออะไรเงี้ยก่อนที่จะส่งมอบแล้วเราก็จะใช้ตัวแบบอะไรนะฟอลซีโมเดลเนี่ยในการแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทสเมื่อกี้ได้ยินคำว่า faulty มันคืออะไรคะเราต้องเริ่มจากแบ่งคำสองคำก่อน อะไรก็คือ tree เนี่ยเป็นแบบ data structure หนึ่งที่จะมีตัวรู้อยู่ข้างบนแล้วก็แบบแตกออกมาเป็นโหนดแล้วแต่ละโหนดแบบอาจจะมีแบบเป็นโหนดต่อหรือว่าจะเป็นแบบเป็น leaf เลยก็ได้แล้ว faulty faulty เนี่ยมันคือการแบบเอาไอตัวเมื่อกี้แหละมาใช้งานโดยที่เราจะเพิ่มแบบไอ้ส่วนที่เป็นตัวการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะแบบมีเฟเรียโดยที่อันนั้นอ่ะเราจะเรียกว่า intermediate event แล้วก็วิเคราะห์ดูอีกว่ามันจะมีแบบ อะไรที่เป็นแบบรายได้คอร์สสำหรับไอตัว intermediate event เมื่อกี้ซึ่งไอตัวแบบเป้าหมายหลักก็คือการหามinimum cut set โดยเราจะใช้2วิธีการก็คือการใช้แบบ downlink แล้วก็ uplink downlink เนี่ยเป็นการแบบวิเคราะห์ดูหาเรื่องของแบบไอตัวคุณภาพแล้วก็แบบเอาไปเปรียบเทียบกับไอตัวคาสเซ็ตแล้วก็ดูว่าอะไรมาแบบต่ำสุดอะไรอย่างนี้แล้วก็ไอส่วนไอตัวเรื่องของปริมาณเนี่ยนี้จะเป็นเรื่องของไอตัวดูว่าไอในระบบของเราอ่ะมันแบบมีแบบความเสถียรอะไรประมาณเนี้ยมากขนาดไหนแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเทสเราต้องทำอะไรบ้างคะพูดมาขนาดนี้เราก็ต้องทำตัวไอตัว fault tree ก่อนทำให้เป็นโมเดลโดยมันจะแบบสามารถหาได้2สิ่งที่มันแบบมีความสัมพันธ์กันก็คือตัว fault แล้วก็ตัวแบบ cost ก็คือแบบอะไรวะจะแปลงดีวะตัวข้อผิดพลาดแล้วก็ตัวอะไรที่มันทำให้เกิดข้อผิดพลาดนั้นอะแล้วหลังจากนั้นเราก็แบบเอาไอ้พวกนี้มาวิเคราะห์แล้วเราก็จะได้ตัวที่เป็นแบบคอสแล้วก็คอสของ unexpected event ก็คือแบบพวกบั๊กอะไรประมาณนั้นนะแล้วโดยที่ปกติเราจะใช้ตัวที่เป็นบูเลียนในการดูว่าจะทำ faulty อ่ะโดยที่เราก็แบบมีชื่อเรียกของมันก็ได้โดยมันเรียกว่า faulty simulation algorithmแล้วเราสร้าง faulty แบบไหนคะเราจะสร้างแบบเราจะสร้างแบบไอตัว top level event แล้วก็เราจะดูแบบเป็นลำดับชั้นอะไรอย่างนี้ดูจากข้างบนไล่ลงมาข้างล่างแล้วเราก็จะดูแบบวิเคราะห์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไอตัว structure แล้วก็แบบซอฟต์แวร์นั้นนะว่ามันทำอะไรอะไรแล้วก็แบบตัวที่เป็น functional module ว่าแบบมันทำอะไรได้ประมาณนี้แล้วเรามีการวิเคราะห์โมเดลอันนี้ยังไงคะเราก็จะแบบวิเคราะห์ในส่วนของโมเดลเนี้ย3ส่วนหลังจากที่เรา
เทสละเราก็ได้ไปเป็นตัวทรีออกมาส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของแบบคุณภาพก็คือในเรื่องของแบบเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยของทั้งระบบยิ่งมันมีแบบกิ่งน้อยอ่ะอันนั้นอ่ะจะยิ่งดีแล้วพอทีเนี้ยอีกอันหนึ่งก็คือแบบเรื่องของแบบความเป็นไปได้ที่มันจะเฟลอ่ะยิ่งถ้าแบบไอตัวไหนเนี่ยมันมีตัวแบบมีออเดอร์น้อยอ่ะนั้นอ่ะมันจะแบบมีความเป็นไปได้ที่จะเฟลมากกว่าประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของแบบอะไรนะปริมาณไอเนี้ยก็คือเขาบอกว่าความน่าจะเป็นของไอตัวBasic Event อ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นของตัวมันเลยแต่ว่าเราก็ต้องแบบพิจารณาแบบแยกตัวอยู่ดีรวมไปถึงการพิจารณาค่าน้อยที่สุดของคาเซ็ตในแบบทั้งซิสเต็มนั้นอ่ะหรือว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะพบว่าค่าความน่าจะเป็นที่มันจะเฟลกับไอตัวค่าความที่จะเป็นของความน่าจะเป็นที่จะเฟลของแต่ละคลิปอะมันเท่ากันประมาณนั้นแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นเรื่องของแบบ test evaluation อันนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าแบบมันมีอะไรที่แบบเราจะเทสบ้างหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้ว่าไอตัว event probability เนี่ยมันแบบไม่ได้วัดจากไอตัว probability ของมันเลยอะแต่ว่ามันแบบอินดิเพนเดนต์กันกับไอตัว basic event แล้วก็สิ่งที่จะไปส่งผลกับไอตัวซอฟต์แวร์ทั้งระบบเนี่ยก็ต้องเอามาคิดเหมือนกันแล้วผลที่ได้จากการทำโมเดลนี้เป็นไงบ้างคะเราก็ได้รู้ว่ายิ่งแบบไอตัวโมดูลนั้นน่ะมันมีการเชื่อมต่อกันที่มันแบบซับซ้อนมากขึ้นแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยเราก็จะทำการเทสได้ยากขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็หลังจากแบบที่เราแบบวิเคราะห์ผลลัพธ์ของไอตัวโมเดลนี้ละมันก็จะช่วยหาไอตัวที่เป็นแบบfunctional module ได้แล้วก็ไอการเทสเนี่ยมันมีแบบ impact กับการหา for event แล้วก็มันสำคัญกับทั้งระบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยที่มันแบบมีความปลอดภัยมากขึ้นมีแบบ reliability มากขึ้นอะไรอย่างนี้หลังจากที่เราทำเทสแล้วประมาณนั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรรอติดตามชมได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ Welcome to the latest episode of ธรรมศาสตร์ Podcast My name is กุลนัทเทียมอยู่เย็น Modulator for this podcast and we have special guestมีเตอร์วรรณรัตน์พรวิวัฒน์พีคส์แคร Hey, hello everyone, hello. How are you today? Really fine, but it's hot today, even we living in winter. What is the topic that we are going to talk about for today? Today's topic is...Research on software testing technology based on fault tree analysis. What is the purpose of this research? To improve the efficiency of software tests. How to improve the efficiency of software tests? We introduce you the fault tree analysis. The fault tree model is analyzedquantitatively and qualitatively and apply to software testing. Why we need to do that? Software systems becomes more and more complex, and the focus of software testing research is how to participate in the software development process, how to test software as soon as possibleAnd how to evaluate software quality effectively through qualitative analysis and quantitative analysis.
What is faulty model? The faulty model's analysis method adopt from the tree diagram from data structure and algorithms that called tree. They are root in the top of the diagram and the root can have the child, that called node. And every node can have the child, that called node. And so on. And if the node doesn't have the child, that is called leaf. And back in the faulty model, by analyzing and identifying all possible causes of top level event failure called intermediate events, and then analyze and find out the direct cause of each intermediate event and so on until the last level of basic events or bottom events. The primary target is to find the minimum cutset. Two common methods are downlink and uplink. The downlink method is used to analyze qualitatively by comparing these cutsets. All the minimum cutsets are obtained, and quantitative analysis is used to evaluate the stability of the system. What is the process of software test? Modeling the faulty is the first thing that we do to do, and we only focus in exhibit the faulty model. And the faulty models can find out the relevance between the faults and the causes of the faults. After that, a series of simulation and analysis will be needed to get the combination of the causes and causes of the unexpected event. We usually use the Boolean method to simplify the faulty model, which is called the faulty simplification algorithm. And after we establish the faulty model, we can find out the results of top level events and the hierarchical analysis them step by step by analyzing the functional relationship between the structure of the software system and the functional modules. What is the result getting from analyze the model? We have qualitative analysis. For the security of the whole software system, the less branches, the less possibility that is, and the less the number of set, the safer the system and the greater risk of failure. And in general, the minimum cutset of low order has a great influence on the system, which makes the system more likely to fail. And quantitative analysis, the probabilistic importance of a basic event does not depend on its own probability value, but needs to consider the independence of the basic event itself and the degree of influence of the minimum cutset on the whole software system. It can be seen that the sum of the failure probability of the all software system and the fault probability of its clipping set is substantially equal. And finally, on test submission, such a fact can be seen that the importance of the elementary event probability is not determined by its own probability, but the dependence of the basic event itself and the influence of the minimum cutset on the whole software system should be considered. And in summary, the more complex
connection between modules making it difficult to test the large complex software system and the analysis result of the model can help to quantify the basic functional modules test the impact of fault events and importance of the system and have the key modules of the selected team to carry out the key test effectively, ensuring the reliability and security of software. Okay guys, that's bring the podcast to the end. Thank you for listening and see you later. Bye bye.